ต้องมองกลุ่มลูกค้าก่อนว่ากลุ่มลูกค้าที่เราจะขายเนี่ยเป็นใครพอเรารู้แล้วอ่ะเราก็จะออกโปรดักต์มาเสนอเขาได้อย่างกลุ่มลูกค้าเนี้ยอายุขนาดนี้เงินเดือนขนาดนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ทำอาหารแบบไหนราคาไหนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราตอบโจทย์ได้ง่ายขึ้นอย่างจะทำธุรกิจมาเมื่อก่อนอะทำโดยที่เราไม่รู้เรื่องมันก็เลยต้องทำหลายอย่างแต่พอตอนเนี้ยพอทำได้ปุ๊บมันคลิกเดียวมันได้เลยเพราะว่าเราเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่เราจะขายจุดเริ่มต้นที่จอยมาทำยำกุ้งแซ่บแล้วปิ้งจักรยานอะจอยต้องการสร้างคอนเทนต์จอยต้องการไม่ยิงแอดโฆษณาและสิ่งเดียวที่เราจะไม่ยิงแอดโฆษณาคือเราต้องสร้างตัวตนสร้างซิกเนเจอร์แล้วก็สร้างสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นแค่นั้นเลยเพราะจริงๆแล้วอะทำเลที่ดีที่สุดของเราอ่ะเออมันคือออนไลน์มันคือออนไลน์ใช่ทำไมร้านรับคนถึงไปเยอะออนไลน์ค่ะถ้าร้านเราเจ๋งพอมีซิกเนเจอร์พอหน้าไปพออร่อยพอทุกอย่างเตะตาพอจบสวัสดีค่ะจอยจากแบรนด์บ้านจอยโคบ้านจอยนะคะหรือว่ายำกุ้งแซ่บแบรนด์บ้านจอยค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวสรัญญานนท์วันค่ะอายุ34ปีค่ะตอนโควิดที่จอยเจอก็คือตกงานเพราะว่าก่อนหน้านั้นจอยจะเป็นนักร้องในผับมาก่อนแล้วช่วงนั้นก็คือโควิดก็เลยโดนปิดก็เลยต้องมาทำอาชีพที่เป็นขายของออนไลน์ที่บ้านค่ะตกงาน 100% เลยช่วงนั้นตกงาน 100% อาชีพแรกเลยค่ะมันเป็นความถนัดที่รองลงมาจากการร้องเพลงเพราะว่าตอนนั้นนอกจากร้องเพลงแล้วก็คือเป็นคนชอบทำอาหารทานอยู่ที่บ้านแล้วก็จะมีบางช่วงก็จะมีแบบขายออนไลน์แบบพรีออเดอร์ช่วงไหนวันไหนว่างๆตั้งแต่เป็นนักร้องอะค่ะก็เลยมาเป็นจุดพลิกผันที่มาเป็นแม่ค้าขายของที่บ้านเริ่มต้นจากออนไลน์ขายที่บ้านเป็นแบบพรีออเดอร์ตอนนั้นไม่มีแนวชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าเราจะทำอะไรเลยแต่เราใช่เพราะว่าตอนนั้นอะจอยไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรเพราะว่าเราไม่เคยทำอาหารขายมาก่อน มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เราทำอาหารหลายๆอย่างมาเสนอลูกค้าเมนูไหนที่คนมาสั่งซ้ำเราก็จะเก็บไว้แล้วก็มาลิสต์ไว้เมนูไหนคนไม่สั่งซ้ำเราก็จะทิ้งไปประมาณนั้นแต่เราก็จะทำเมนูใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงอะบ้านจอยอะจอยเริ่มต้นมาพันกว่าบาทเองนะคะลงทุนเงินพันกว่าบาทเริ่มต้นคือตกงานตังเก็บตอนนั้นจอยอะมีอยู่แค่ประมาณ 20,000 กว่าบาทแต่ตังเก็บตรงนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าจอยต้องเอาไว้ผ่อนรถแล้วทีนี้จอยก็เลยต้องทำอะไรที่มันแบบก็เริ่มต้นจากพันกว่าบาทใช่แต่พันกว่าบาทเนี่ยจอยเอามาใช้เป็นพรีออเดอร์เอามีออเดอร์มาเท่าไหร่แล้วก็ไปซื้อของมาทำเท่านั้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อของมาทำก่อนเลยเราก็ไม่รู้จะมีลูกค้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามาทำพรีออเดอร์ได้กำไรมาเรามาต่อยอดได้กำไรมามาต่อยอดได้กำไรมามาต่อยอดได้กำไรมาต่อยอดจะใช้วิธีนี้คือตอนแรกก่อนจะไปเจอกุ้งดองเนี่ยจอยไปเจอลูกตาลลมสดก่อนก็คือบูมแบบว่าคนมาสั่งซ้ำคนมาสั่งไปลงขายคนมาซื้อแบบไปขายต่ออย่างเงี้ยเยอะมากๆตอนนั้นมาบูมตรงนั้นก่อนแต่ธุรกิจตรงนั้นมันไปไม่ได้ต่อเพราะว่ากำไรมันได้น้อยมันซื้อมาขายไปแล้วกำไรได้น้อยแล้วมันเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าเราก็ต้องหาโปรดักต์ใหม่ก็ทำไปเรื่อยๆจนมาเจอกุ้งดองแซลมอนดองเนี่ยค่ะซึ่งก่อนจะมาเจอกุ้งดองแซลมอนดองอ่ะจอยทำมาประมาณแบบเกิน30เมนูเยอะมากอันไหนไม่ดีก็ทิ้งแล้วหาใหม่อันไหนไม่ดีก็ทิ้งแล้วหาใหม่อันไหนไม่ดีก็ทิ้งหาใหม่หรือแม้กระทั่งเจอแล้วรู้สึกว่ามันยังได้น้อยอยู่ก็ทิ้งแล้วก็ไปหาใหม่ประมาณนั้นตอนนั้นนะที่จอยทำที่มาบูมลูกตาลนมสดอ่ะก็ได้เงิน6หลักนะคะแต่ว่ากำไรน้อยใช่แต่ว่ากำไรน้อยมากเพราะว่าขนมกำไรมันจะน้อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกุ้งดองเนี่ยค่ะที่มาเจอจนปัจจุบันนี้ที่เจอกันทุกวันเนี่ย มันก็จะกำไรได้เยอะกว่าผลตอบรับดีกว่าคนกินได้บ่อยกว่าประมาณนั้นจริงๆสินค้าตัวนี้ของจอยอ่ะมันเริ่มมาจากก่อนหน้านี้จอยมีบ้านจอยที่เป็นกุ้งดองสมนองอยู่แล้วเราดองเองหรือว่าเราดองเองหมดทั้งหมดทุกอย่างทำเองหมดกระแสมันก็เยอะอยู่นะใช่กระแสตรงนั้นก็เยอะอยู่เพราะว่าของจอยอ่ะมันจะบูมตั้งแต่ช่วงที่เป็นโควิดเพราะว่ามีคนรับไปขายในช่วงนั้นใช่ดองแล้วก็ส่งเขาเขารับไปขายให้มีอาชีพช่วงนั้นแต่พอโควิดมันซาไปเนี่ยคนที่เคยตกงานเขาก็กลับไปมีอาชีพทีนี้เราก็เลยต้องเปลี่ยนปรับกลยุทธ์ใหม่กลุ่มลูกค้ามันเปลี่ยนพฤติกรรมใช่เพราะว่าอยู่กับบ้าน 100% เหมือนใช่ถ้าเรายังแบบว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันยังจะขายออนไล
ตายแน่นอนโอกาสเจ๊งสูงมากพอพฤติกรรมมันเปลี่ยนแล้วเลยต้องปรับจอยก็เลยไปมีหน้าร้านแต่หน้าร้านของจอยเนี่ยความที่จอยคือเป็นคนถ้าเอาตรงๆจะเป็นคนขี้เกียจจัดของเยอะหรือว่ามีร้านเยอะๆต้องมีอะไรพวกนี้เยอะมันก็เลยทำให้จอยคิดโมเดลธุรกิจที่มันจะย่อส่วนง่ายย่อส่วนจัดการง่ายเคลื่อนย้ายง่ายทำยอดขายได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันการที่ออกข้างนอกเลยใช่ใช่มันก็เหมือนแบบเปลี่ยนไปตามกระแสเขาเรียกว่าปรับตามพฤติกรรมลูกค้า อย่างโควิดคนอยู่บ้านเราก็แค่ขายออนไลน์พอตอนนี้โควิดซาลงเราก็แค่ไปมีหน้าร้านไปออกไปหาเขาแค่นั้นเองแค่นั้นเลยค่ะจอยต้องการสร้างภาพจำสร้างซิกเนเจอร์ของแบรนด์เพราะว่าของจอยเนี่ยขายอาหารที่คนอื่นเนี่ยขายกันอยู่แล้วแต่สิ่งเดียวที่จะทำให้คนจดจำจอยได้ก็คือจอยต้องสร้างซิกเนเจอร์อย่างเช่นสร้างจักรยานขึ้นมาสร้างรูปแบบให้คนจำขึ้นมาแบบแรกก็คือเป็นรถเข็นช่างมันจะมีขนาดเล็กประมาณครึ่งนึงของจักรยานมันเกิดอุบัติเหตุในการคว่ำก็เลยทิ้งไป ก็เลยไปออกตัวใหม่มาตอนแรกจะไปเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นเหมือนรถกอล์ฟแต่ว่ามันเล็กแต่ก็มาเจอจักรยานก่อนก็เลยลองเอามาทำก่อนก็เนี่ยค่ะเป็นจักรยานขึ้นมาเสร็จพอจักรยานเสร็จปุ๊บลองทำเพิ่มขึ้นมาอีกก็เป็นรถไปเจอรถลากที่เป็นรถแคมป์มาลองมาทำดูอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ติดตรงที่ถ้าฝนตกอ่ะมันจะลำบากนะก็เลยหาใหม่ก็ไปเจอรถเข็นผักนะลองเอามาโมดูอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็สรุปก็ใช้ได้จักรยานแล้วก็เป็นตัวรถเข็นผักก็คือจะเป็น2โมเดลหลักสองโมเดลหลักที่ใช้ได้จริงเจอปัญหาอะไรระหว่างการใช้งานน้อยที่สุดใช่แล้วก็สามารถใช้ได้ครบหมดไม่ว่าหน้าฝนหรืออะไรเงี้ยคือตอนแรกตอนที่จอยทดลองอ่ะจอยต้องทดลองเองก่อนว่ามันขายได้จริงไหมมีลูกค้ามาซื้อซ้ำเท่าไหร่ค่ะไม่ใช่จอยยังทำไม่ได้แล้วก็จอยปล่อยเลยไม่ใช่ซึ่งอ่ะจอยมีคนติดต่อที่จะแบบมาซื้อแฟรนไชส์ตั้งแต่แรกละแต่จอยยังไม่ปล่อยเพิ่งจะมาปล่อยช่วงเดือนหลังที่เราทดลองไปว่ามันมีคนมาซื้อซ้ำนะมันขายได้จริงอะไรประมาณนั้นแล้วเรามีให้ดูจริงๆหรือบางคนนะคะก่อนจะซื้อเขามานั่งดูเรามาดูเราขายก่อนมาดูเราขายจริงๆว่ามันขายได้จริงแล้วเขาก็ตัดสินใจซื้อไปเองเขาอาจจะเกรงว่าเป็นโมเดลขึ้นมาทำให้มันดูเป็นจุดขายเฉยๆหรือเปล่าด้วยคอนเทนต์ที่ทำออกไปของจอยอ่ะไม่ได้มีโพสต์การปล่อยแฟรนไชส์หรือขายของหรืออะไรเงี้ยไปกับโชว์วิถีอย่างเดียวทำมาหากินยังไงใช่เหมือนเราให้ไอเดียในการสร้างอาชีพของเขาด้วย อันไหนที่จอยผ่านประสบการณ์มาจอยก็จะมาลงไว้นะอาจจะก็เลยทำให้คนสนใจตัวนี้เยอะของดองเหมือนเดิมแต่มีเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเพราะว่าเราจะลดปริมาณลงมาเพื่อเราจะปรับราคาลงมานะคะราคาให้มันจับต้องได้ใช่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 ค่ะแล้วก็ส่วนของแซ่บเราก็เอาน้ำจิ้มของบ้านจอยมาปรับปรุงนิดหน่อยก็จะมีการทำเป็นเมนูยำกุ้งแซ่บแล้วก็หอยนางรมยำแซ่บที่ราคาเริ่มต้น60บาทพร้อมทานใช่ไหมพร้อมทานสามารถเทคไปพร้อมทานแบบว่าเทคโฮมได้เลยทุกอย่างกินได้ตอนนี้เลยหรือว่ากินที่บ้านก็ได้ทุกอย่างแบบง่ายหมดคือสะดวกหมดเลยสะดวกหมดเลยเมนูก็จะเป็นยำกุ้งแซ่บยำหอยนางรมยำแซ่บนะคะม่อนกุ้งดองซีวันนี้ก็จะขายดีเพราะว่ามันจะเป็นแบบรวมกุ้งกับแซลมอนอยู่รวมกันแล้วก็จะเป็นกุ้งดองแยกแซลมอนดองแยกค่ะพี่เดาว่ากลุ่มลูกค้าน่าจะเป็นคนทำงานคนออฟฟิศคนอายุยังไม่เยอะมากถึงจะกินของพวกนี้เป็นก็จะหลัก25-35กลุ่มลูกค้าของจอยจะอายุประมาณนี้เลยของเราก็จะเป็นครัวกลางให้สำหรับการปรุงน้ำจิ้มนะคะลูกค้าก็จะมีการเตรียมของสดพวกหอยนางรมพวกกุ้งแล้วก็ผักบางชนิดจับจ่ายเองได้ใช่ค่ะหลักๆคือเราจะไม่มีการผูกมัดการเสียรายปีนะคะเราจะไม่มีการเสียแลกข้าวนะคะก็จะมีการสิ่งที่จะต้องซื้อกับเราก็มีแค่หอมเจียวถุงหิ้วแบรนด์แล้วก็น้ำจิ้มสำหรับปั่นแค่นั้นเลยทุกอย่างก็สามารถจัดเตรียมเองได้เลยแล้วของดองก็จะเป็นครัวกลางให้เหมือนกันเขาจะรับไปแล้วก็จะมีราคาส่งที่เป็นตัวหลักของที่สูตรที่ร้านเราขายใช่ไหมใช่ถ้าเป็นของบ้านจอยนี่คือจะเป็นของดองเป็นหลักแต่ถ้ายำกุ้งแซ่บส่วนใหญ่อะจะขายดีก็คือจะเป็นพวกยำแซ่บมากกว่าใช่รถหลักของคับซีรถบางแล้วแต่ค่ะเราจะมี3ไซส์ไซส์แรกนี่ไปบังคับไซส์แรกจะเป็นป้ายไปติดคีออสบางคนมีหน้าร้านอยู่แล้วอยากเอาป้ายไปติดเนี่ยแบบที่2ค่ะเป็นรถเข็นที่เป็นรถเข็นผักจักรยานไซส์ L จะเป็นไซส์ใหญ่สุดจักรยานนี่คือคนถามเยอะมากแต่ราคามันสูงเห็นจักรยานหนูแบบนี้บางคนคิดว่าถูกนะมันไม่ได้ถูกอย่างที่คิดแฟรนไชส์จะอยู่ที่ 38,900 ของจักรยานก็ได้เป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้ได้อุปกรณ์การขายทุกอย่างครบเตรียมของสดอย่างเดียวใช่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 
แล้วรถเข็นล่ะเหมือนกันได้ทุกอย่างครบเหมือนกันค่ะราคาเบาลงมาไหมรถเข็นจะอยู่ที่ 29,900 บาทหลังจากนั้นอะไรหมดก็ค่อยสั่งใช่หลังจากนั้นอะไรหมดก็ค่อยสั่งที่บอกว่าจ่ายครั้งเดียวก็คือเฉพาะลงทุนในช่วงแรกที่ใช่ใช่ค่ะใช่จริงๆของจอยจะเป็นการไปจอดไว้กับที่แล้วก็ให้มีจุดประจำมีจุดประจำของจอยจะจุดประจำอยู่ที่ลาดพร้าวเขา29ปากซอยคือตรงนั้นมันจะใกล้บริษัทใกล้ออฟฟิศแล้วจอยก็จะเก็บลูกค้าช่วงเย็นเพราะว่าเมนูของจอยเนี่ยจะเหมาะกับช่วงเย็นมากกว่าตอนจะทำกุ้งดองแซลมอนดองเป็นกระแสใช่ใช่แต่พอช่วงเนี้ยมันเหมือนกระแสมันหายไปแต่ของจอยยังดีจอยอยู่ช่วงต้นน้ำจอยมีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะแล้วตัวเองก็มาต่อยอดต่อยอดตรงนี้ที่จอยทำเมนูนี้เพราะว่ามันเป็นสินค้าแมสทำไมจอยถึงเลือกเป็นยำกุ้งแซ่บเป็นยำหรืออะไรพวกนี้เพราะว่ายำเนี่ยมันคู่กับคนไทยอยู่แล้วมันเป็นสินค้าแมสใช่แล้วจอยก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยแหละมันไม่ใช่สินค้ากระแสมันสามารถที่จะขายได้เรื่อยๆแล้วคนกินได้เรื่อยแต่เราแค่จะต้องทำยังไงให้คนจดจำเราได้สร้างซิกเนเจอร์เรายังไงอย่างยำกุ้งแซ่บอะค่ะอย่างการสร้างรายได้ของตัวเนี้ยสำหรับจอยในโมเดลขนาดเล็กขนาดนี้ 3-5,000 บาทใน 2-3 ชั่วโมงสำหรับจอยคือเยอะแหละถือว่าพึงพอใจเพราะว่าบางร้านหรือเป็นสเกลใหญ่บางครั้งยังอาจทำไม่ได้ในยอดนี้หรือบางครั้งเป็นร้านใหญ่แต่หักกำไรมาหักลูกน้องมาหักค่าที่มาอาจจะเหลือเท่าจอยก็ได้เราค่อนข้างเหลือเยอะกว่าใช่เหลือเยอะกว่าทำน้อยกว่าไม่ต้องจ้างคนไม่ต้องเสียค่าที่ประมาณนะคะหรือถ้าเราไปทำร้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยหักค่าที่แล้วหักค่าเด็กแล้วหักทุกอย่างแล้วค่าน้ำมันดูนี่นั่นแล้วหักค่าต้นทุนแฝงแล้วอาจจะเหลือเท่าจอยในณเวลาตอนนี้ก็ได้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราโอเคกับโมเดลธุรกิจนี้มากๆทำคนเดียวขายไม่นานจัดการง่ายล้างของน้อยทุกอย่างเป็นระบบที่มันง่ายหมดเลยอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วเราโอเคกับธุรกิจตัวนี้มากๆธุรกิจนี้มันได้กำไรสักกี่มากแล้วเพราะเวลาทำแฟรนไชส์เขาจะถามเรื่องกำไรขั้นต่ำ 41% ค่ะ 41% ใช่กำไรขั้นต่ำ 41% จากราคาต้นทุนที่เราวางไว้ถ้าเกิดหาต้นทุนได้ถูกกว่านี้แล้วคุณภาพเดียวกับเราก็สามารถที่จะได้กำไรเพิ่มขึ้นเหมือนกันนานแค่ไหนคืนทุนจริงๆอะถ้าทำเลจริงถ้าทำเลจริงๆเดือนก็คืนทุนละค่ะเพราะว่าอย่างของจอยยังเจออย่างหัวหินนะแป๊บเดียวยังไม่คืนทุนนะคะเขาขาย3วันได้ 8,000 นี่ถือว่าเยอะนะคะสำหรับร้านโมเดลขนาดเล็กแล้วเพิ่งเปิดอย่างเงี้ยต่อวันเหรอ 8,000 อ๋อ 8,000 เขาลองทดลองขายแบบหน้าบ้านที่เป็นทำเลไม่ค่อยดีนะคะ3วันเขาขายได้ 8,000 ซึ่งเขาบอกกับจอยว่าซึ่งมันดีแล้วกับโมเดลธุรกิจเล็กๆแบบนี้มันไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปมีค่าที่ไม่ต้องไปส่วนที่เขาลองไปขายตลาดดูอะค่ะที่เขาไลน์มาเขาบอกว่าพี่จอยขายได้ประมาณ 3,700 โอเคมากแล้วนะเพราะรู้สึกว่ามันขายง่ายแล้วมันเป็นราคา60บาทถ้าขายได้3,700คือมันเยอะอันนี้คือเป็นความพึงพอใจของลูกค้าแต่สำหรับจอยอะจอยวางไว้ว่าโมเดลนี้มันไม่ได้ต้องการเยอะแบบขนาดนั้นแต่มันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วในโมเดลร้านเล็กขนาดนี้อย่างของจอยเองอ่ะอยู่ลาดพร้าว29ใช่ไหมคะจอยตั้งไว้จริงๆอ่ะจอยขายได้แค่ 2-3 ชั่วโมงเพราะพนักงานเลิกงานประมาณนั้นใช่ไหมคะจอยตั้งไว้ประมาณแค่ 2,000 ก็คือดีใจแล้วนะตอนนั้นไม่อย่างนั้นเลยประมาณนั้นคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะได้เยอะไปมากแต่สุดท้ายได้พีคสุดๆก็คือ 5,000 บาทใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงใช่เราสามารถเริ่มต้นเท่าที่ตัวเองมีได้ธุรกิจใหญ่โตมันสามารถเริ่มจากเล็กๆได้อย่างจอยก็เริ่มมาจากเล็กๆจนมันโตได้จนมีคนรับไปขายแบบสูงสุดของจอยอ่ะมีคนเคยรับไปขายสูงสุดประมาณ60จุด60กว่าจุดก็เริ่มจากพันกว่าบาทเล็กๆที่ทำคนเดียวเล็กๆเนี่ยนะอย่างจอยก็คือวางโมเดลขนาดเล็กไว้อยู่ละไม่ได้อยากทำร้านใหญ่ๆเลยเพราะจอยรู้สึกว่าร้านใหญ่ๆเนี่ยมันมีต้นทุนเยอะการโตมันไม่จำเป็นต้องโตเป็นร้านใหญ่ก็ได้เพราะว่าอย่างอาหารของจอยมันเป็นการเทคเอเวย์เนาะเดินกินได้จอยจับตลาดที่เป็นตลาดยึดตลาดแนวนี้ใช่เพราะตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำแนวนี้ก็เลยจะยึดตลาดแนวนี้ไปตลอดแต่ว่าจะมีการทำโปรเจกต์ใหม่อย่างตอนนี้ของจอยอ่ะเหมือนคนที่มาติดตามจอยส่วนใหญ่เป็นคนทำอาชีพแล้วบางคนเนี่ยไม่มีเงิน
ก็มีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาที่จะทำให้สำหรับคนที่งบน้อยแต่อยากสร้างอาชีพขึ้นมาอีกมันเหมือนกับเหมือนจอยได้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนอยากช่วยคนเพิ่มเติมเพิ่มอีกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโปรเจกต์ใหม่เพิ่มเติมสำหรับคนที่งบน้อยด้วยแต่ก็จะไม่ใช่ยำกุ้งแซ่บเพราะว่าจอยรู้สึกว่าจอยมีไอเดียในการทำธุรกิจเยอะในหัวเรารู้สึกว่าเหมือนเราอยากจะช่วยเขาด้วยนะคะที่จอยวางไว้ในอนาคตไม่ได้อยากขยายร้านใหญ่โตมีหลายสาขาไม่แต่คือมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้สร้างประโยชน์ให้กับเหมือนได้สร้างอาชีพให้กับใครสักคนด้วยค่ะมันเหมือนกันอยากช่วยคนตอนนี้ที่จอยวางไว้คืออยากเป็นแบบนั้นอุปสรรคทำเลหรือว่าวิกฤตนู่นนี่นั่นไม่เป็นอุปสรรคอุปสรรคอยู่ที่ตัวเราใจความคิดถ้าเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคหรือวิกฤตมันก็คือวิกฤตอะแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสชาเลนจ์ตัวเองให้มันทำอะไรใหม่ๆแหละมันก็จะปรับไมด์เซตว่าลองทำดูสิจะรู้สึกสนุกจะชอบเกิดมาเพื่อเป็นแม่ใช่เกิดมาเพื่อเป็นแม่ค้าจะรู้สึกว่าสิ่งที่จอยทำมันดีต่อคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าจอยรู้สึกว่าสิ่งที่จะเสนอไปอ่ะใช่มันสร้างแรงบันดาลใจแบบเฮ้ยเราสามารถมีร้านเล็กๆแบบนี้ได้ด้วยนะจะรู้สึกดีมากกว่าแล้วหลายๆคนมาขอบคุณในแบบในวิดีโอของจอยต่างๆจอยรู้สึกว่ามันรู้สึกดีมากจอยทำคลิปมาแล้วมีคนขอบคุณจอยรู้สึกว่านี่แหละรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันเป็นประโยชน์กับคนอื่น